การโกหกมันไม่ใช่เรื่องดีครับแต่ว่าบางทีมันก็ดีดียังไงมันดีเพราะว่ามันจำเป็นในการเล่นเกมครับเกมที่ออกแบบมาให้เราโกหกโดยเฉพาะโกหกเพื่อเอาตัวรอดโกหกเพื่อชัยชนะโกหกเพื่อปั่นหัวคนในเกมซึ่งนาทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเกมโกหกหลอกลวงก็คงหนีไม่พ้น Among Us เกมที่ให้เราจับผู้ร้ายในหมู่พวกเดียวกันหรือไม่ก็เป็นผู้ร้ายซะเองเกมนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากๆแบบมหาศาลเลยคือมันเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการโกหกเบี่ยงเบนความเป็นจริงแล้วมันก็มีเกมแนวนี้อีกมากมายเลยครับที่น่าสนใจเพราะงั้นวันนี้ผมมีเกมเมอร์ก็เลยจะพาทุกคนมารู้จักเกมที่ต้องใช้ทักษะในการโกหกและจับโกหกไปพร้อมๆกันไม่แน่นะครับเล่นเกมพวกนี้คุณอาจจะจับโกหกได้เก่งขึ้นก็ได้ไปดูกันว่ามีเกมอะไรบ้างเกมแรก Betrayal.io ถ้าเกิดพูดถึงเกมโกหกหลอกลวงก็ขอแนะนำเกมนี้เป็นเกมแรกครับเกมนี้เกมเพย์ไม่ได้ต่างอะไรจาก Among Us เท่าไหร่คือผู้เล่นหลายคนรวมมือกันทำภารกิจและมีคนร้ายแฝงตัวอยู่จะมองว่าเป็น Among Us ที่เปลี่ยนธีมก็ได้ครับแต่มันก็เล่นสนุกอยู่และจุดที่เด่นของมันเลยคือมันฟรีครับมันฟรีและเล่นบนเว็บได้เพราะงั้นลองดูก็ไม่เสียหายอะไรและเกมที่2ของเรา Project Winter เกมนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดที่คุณและเพื่อนอีก8คนต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากการติดอยู่กลางป่าทำกลางพายุหิมะใหญ่สัตว์ร้ายและมีเพียงกระท่อมกลางป่าเป็นที่พักในเกมคุณและเพื่อนๆจะต้องร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆรวมมือร่วมใจกันทำภารกิจรวบรวมทรัพยากรคราฟต์ของสร้างนู่นนี่นั่นและหาทางรอดออกไปจากที่นี่ให้ได้แต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะทำกลางภัยธรรมชาติภัยร้ายจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่านั้นเพราะในเกมในกลุ่มผู้เล่นจะมีคนทรยศซ่อนอยู่คนทรยศมีเพียงเป้าหมายเดียวคือหยุดยั้งการหนีเอาชีวิตรอดของทุกคนจัดการทุกคนไม่ให้หนีไปได้และไม่โดนจับได้ง่ายๆเลยคือ Among Us เปลี่ยนธีมมาอยู่ในป่าแล้วเติมองค์ประกอบของการเอาชีวิตรอดลงไปเป็นเกมที่ดีมากๆครับเล่นสนุกและถ้าเกิดยิ่งเล่นกับเพื่อนก็ยิ่งสนุกเข้าไปอีกลองหามาเล่นกันดูนะครับ Tower of Salem เกมที่หยิบเอาประวัติศาสตร์ในยุคล่าแม่มดมาดัดแปลงเป็นเกมถึงในโลกจริงจะไม่มีแม่มดอยู่แต่ในเกมนี้มีครับเกมนี้เนี่ยจริงๆการเล่นมันจะคล้ายๆกับ Werewolf หรือ Mafiaหลายๆคนน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากหลักการก็คือในกลุ่มผู้เล่นจะมีแม่มดและเกมแบ่งออกเป็น2ช่วงคือกลางวันและกลางคืนกลางคืนจะเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นแม่มดจะฆ่าใครตำรวจจะจับใครหมอจะช่วยใครส่วนตอนกลางวันมันก็คือเวลาแห่งการโกหกครับทุกคนจะมารวมตัวกันแล้วถกกันว่าใครเป็นแม่มดใครเป็นคนร้ายมาคุยมาบลัฟมาโกหกกันซึ่งเอาจริงๆมันก็คือแวร์วูฟแหละเพียงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจุดเด่นของมันต่างจากแวร์วูฟตรงที่มันมีโรลมากถึง48โรลครับมีบทบาทให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นมากกว่า48บทบาทอันนี้คือรวมใน DLC ด้วยแล้วนะครับคือมันจะมาแบบสุ่มมาแบบแรนดอมเพราะงั้นประสบการณ์การเล่นหลายๆครั้งจะต่างกันแน่นอนเป็นปาร์ตี้เกมที่ดีมากๆลงให้กับ PC และเครื่องมือถือพกพาทั้ง2ระบบลองหามาเล่นกันดูเกมที่4คือ Deceit เกมนี้เนี่ยเป็นเกมหักหลังที่น่าเล่นครับมันเป็นเกมหักหลังโกหกที่มาในมุมมองบุคคลที่1ในเกมนี้เรานะเพื่อนรวม6คนต้องเอาชีวิตรอดจากสถานที่ลึกลับและไวรัสมรณะโดยเราทั้ง6คนต้องรวมมือกันหาทางออกจากที่ที่เราไม่รู้จักแต่ว่า2ใน6คนเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสมรณะที่สามารถแปลงร่างเป็นปีศาจได้เขาแฝงตัวอยู่ในกลุ่มพวกเราในเกมเราจะต้องแยกย้ายทำภารกิจแต่ระหว่างนั้นเราก็ต้องมีประสาทสัมผัสที่ดีคอยสังเกตว่าเพื่อนๆของเราทำอะไรอยู่มันแอบไปกินเลือดหรือเปล่ามันนู่นหรือเปล่ามันนี่หรือเปล่ามันฆ่าเพื่อนเราอีกคนหรือเปล่าแล้วคนที่เล่นเป็นปีศาจก็ต้องใช้สกิลโกหกในการเอาชีวิตรอดไม่ให้โดนเพื่อนโหวตหรือโดนรุมยิงหรือไม่ก็ใช้สกิลโกหกปั่นหัวให้เพื่อนเรายิงกันเองเป็นเกมที่สนุกอีกเกมครับหาเล่นได้ใน Steam และเกมสุดท้ายของเรา Gallery Mod Trouble in Terrorist Town เกมนี้เนี่ยเป็นโหมดของ Gallery Mod ซึ่งมันเป็นโหมดที่ตั้งใจทำมาเพื่อล้อเลียน Counter Strike ครับเรื่องราวของมันก็ง่ายๆในเมืองของผู้ก่อการร้ายมีคนร้ายที่หักหลังและซ่อนตัวอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครในเกมคนเล่นส่วนใหญ่จะต้องหาว่าใครเป็นคนหักหลังและฆ่าให้หมดคนหักหลังก็มีหน้าที่เดียวกันครับคือฆ่าคนอื่นให้หมดเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยจำนวนน้อยกว่ามันเลยต้องมีการโกหกเข้ามาเกี่ยวข้องผู้เล่นที่เป็นคนทรยศในเกมนี้จะต้องปั่นประสาโกหกหลอกลวงให้ผู้บริสุทธิ์ฆ่ากันเองและอย่างที่บอกครับเกมนี้ล้อเลียนมาจากเคาน์เตอร์เพราะงั้นเกมเพลย์มันก็คือเคาน์เตอร์ถึงตัวเกมจะต้องหาคนหักหลังแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือการยิงกันนั่นแหละครับถ้าเกิดคิดว่าคนนี้ใช่ก็ยิงแม่งเลยแล้วคนมันเยอะยิงกันมั่วซั่วไปหมดตลกดีครับเป็นเกมโกหกที่สนุกแล้วก็ตลกอีกเกมหนึ่งมันด้วยนะลองหามาเล่นดูได้ส
่วนวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับกับเกมที่ต้องใช้ทักษะในการเบี่ยงเบนความจริงเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเรียกสั้นๆว่าโกหกนั่นแหละแต่ว่าเกมเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่การโกหกอย่างเดียวครับมันยังมีทักษะอื่นๆที่ต้องใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการฟังการวิเคราะห์เรื่องราวเอาคำพูดของคนอื่นมาวิเคราะห์มาเรียบเรียงมาดูว่าใครน่าเชื่อถือกว่ากันรวมถึงฝึกทักษะการสื่อสารด้วยเพราะไม่แน่บางทีการที่เราพูดความจริงอาจจะไม่มีคนเชื่อก็ได้ครับเกมแนวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเกมที่อัปเกรดทักษะในการใช้ชีวิตมากๆถ้ามันยังสนุกอีกต่างหากใครไม่เคยเล่นก็อยากแนะนำให้ลองเล่นดูนะครับหรือใครมีเกมแนวนี้เกมอื่นแนะนำก็คอมเมนต์คุยกันได้หรือคิดยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆและถ้าเกิดอยากสนับสนุนให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Membership ครับที่ปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยวันนี้ผมมีเกมเมอร์ไปแล้วสวัสดีครับ